พวกเรากบน้ำฉลามช่วงนี้เนี่ยเราไม่มีเงินซื้อมาม่าเลยนะเงินเราหมดแล้วไม่มีตังค์ในช่วงนี้อยากมีงานรวยๆจังเลยงานรวยๆที่ว่าของนายนี่มันคืออะไรถูกหวยถูกหวยโอ้โหถูกหวยเนี่ยรอชาติหน้าก็ไม่ถูกแหละตอนนี้เรามาทำงานที่มันแบบว่าอาจจะไม่สุจริตแต่ได้เงินเยอะดีไหมงานอะไรอ่ะฮะนี่นายลองดูด้านหลังนี่มีรถนี่รถตู้นี่นายว่าเราจะมาทำอะไรล่ะรถตู้สีดำดูมีพิรุษขโมยรถตู้ไปขายไม่ใช่วันนี้เราจะมาทำการปล้นกันนะฉลามมาขโมยของกันดีกว่าเฮ้ยชื่อแบบนี้เขาบอกว่าเป็นขโมยแบบพวกอัญมณีนะเป็นร้านที่แบบขายเพชรขายพลอยพวกเนี้ยแล้วทำไมเราปล้นแล้วเราเอาไปทำอะไรเอาไปใส่เองแบบชุบเฟี้ยวอะไรแบบนี้เหรอนายก็พูดแปลกนะแล้วก็จะเอามาขายแล้วก็มาซื้อมาม่ากินเหมือนเดิมโอ้โหขายได้เงินเยอะแล้วก็มาซื้อมาม่าเหมือนเดิมเนี่ยนะจากปกตินายจะกินได้แค่วันละห่อต่อไปนายก็กินวันละลังมาเลยมาม่านะอิ่มแปร่ไปเลยใช่ไหมไปกันเลยฉลามไปอย่างแรกนี่เขาบอกว่าเราต้องเก็บนี่ด้วยนะไอ้คอยที่มันแบบว่าลอยตามพื้นเนี่ยเฮ้ยจะกบข้างหลังมีเต็มเลยข้างหลังโอเคเดินไปเก็บด้วยทุกคนเก็บเหรียญคอยนี้นะมันจะสามารถที่จะแบบว่าอาจจะไปซื้อไอเทมในแมปได้นะทุกคนเก็บไปโอ้แต่จะว่าไปเมืองนี้นี่ทำไมเขาขับรถเร็วกันจังเลยแล้วทำไมถึงมีทางม้าลายตรงนี้แต่ไม่มีทางม้าลายข้ามถนนกันนะไม่รู้เหมือนกันไปเราข้ามมาเลยดีกว่าฉลามนายข้ามไปก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหนายรอดไปแล้วฉันจะเดินไปบ้างโอ๊ยเอาเอาภารกิจล้มเหลวกลับบ้านกันดีกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่กบจะโดนรถเหยียบนะนายไม่เคยเห็นเหรอฉันเคยเห็นนะโอเคฉันไปแล้วมาโอเครอดโอ้แต่มีเหรียญตรงนี้ด้วยว่ะเหรียญการถนนเนี่ยเก็บดีไหมนายก็ควรเก็บนะจะได้รวยๆไงงั้นเดี๋ยวฉันจะเก็บรอแป๊บนึงเก็บปึ๊บโอเคแล้วก็มาเก็บตรงนี้ด้วยฉันยังไม่ได้เก็บตรงนี้เลยแล้วก็อ๋อเช็คพอยต์มาแล้วหลังจากนั้นเราก็คงต้องเดินขึ้นไปข้างบนโอ้โหเดี๋ยวฉลามเนี่ยลองดูใครเอาเสื้อผ้ามาตากตรงนี้วะเนี่ยไปฉลามไปปีนบันไดขึ้นไปขึ้นรถตู้เรามาแล้วก็โอเคคือไปด้านนี้เลยใช่ไหมเฮ้ยจะกบที่สำคัญคืออันนี้เราใส่ชุดแบบไม่เด่นตาแล้วใช่ไหมคือเรามาปล้นเราไม่จำเป็นต้องใส่ชุดดำไงเพราะว่าชุดดำมันดูมีพิรุษไงเราก็แต่งตัวแบบปกติของเรานั่นแหละแบบปล้นเสร็จอ้าวตกหูสายไฟมันช่างเล็กเหลือเกินการจะเดินแต่ละทีนี่ลำบากเฮ้ยเขาตากผ้าใส่สายไฟป่าววะว่ะนี่มันสายไฟหรือเปล่าแล้วผ้ามาพาดเดี๋ยวนี่มันหัวหน้าเรานี่ว่ะเขาบอกว่าเราจะต้องลงไปในเชือกเว้ยฉลามเพื่อลงไปด้านล่างแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีไอ้นี่เงินให้เก็บโดดข้ามไปได้เอ้ยเดี๋ยวถ้าเราโดดข้ามไปเราจะขึ้นมาไงอ่ะนั่นดิอ๋อนี่ไงสายมีสายอยู่เอ้าไปไม่ได้ฉลามอ๋ออางทีอาจจะยังไม่ถึงละมั้งมาทางนี้ดีกว่าเจ้ากบตรงนี้มีโอเคเก็บเรามาเก็บเงินดีกว่าเดินระวังนะฉลามโอเคโอ้ทำไมการเดินมันคุกคะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหลงมาจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยเฮ้ยเราลงไปข้างล่างกันเถอะโอเคมากระโดดลงไปเลยไม่โหนเชือกหรอกเฮ้ยเขาบอกให้เราโหนเชือกนะเราลงไปโหนเชือกเอ้ยเอ้ยอ๋อนี่ไงเราลงไปเลยสมมติว่าเราโหนเชือกมาแล้วโอ้เออให้สมมติเอาละกันโอ้โหแล้วดูเราลงมาปุ๊บเรามาอยู่ใต้ดินแหละให้เราไปทางนู้นหลังจากนั้นก็เข้าไปในหน้าต่างนะนี่ไงเราต้องเข้าร้านแน่นอนนี่เดินมาทางนี้นี่ร้านอยู่ใกล้ๆเหมืองเลยอันนี้ไม่รู้มีต้นทุนในการหาเลยหรือเปล่าใต้ล่างร้านนี่ก็เป็นลาวาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนั่นมันคือทางเข้าร้านค้าหรือเปล่าร้านเพชรร้านพลอยไอ้เดียวโอ้โหไอ้ไฟที่มันวิ่งวิ่งนี่คือนี่ใช่ไหมเนี่ยไฟตรวจสอบของร้านเขาน่าจะใช่นะโอ้ยร้านเขานี่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากใช่แล้วไปเลยฉลามนายเดินไปก่อนโอเคฉันเดินฝั่งนี้ดีกว่าโอเคโอ้ยได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหฉันเกือบโดนระวังต้องระวังอย่างมากเดี๋ยวเราจะโดนตำรวจจับเฮ้ยโอเคพี่ยาเฮ้ยเก็บตังค์ด้วยนี่เรียบร้อยนี่เขาบอกให้เราเข้าทางหน้าต่างและนี่คือหน้าต่างเข้าไปเลยเรียบร้อยครับว่ามาทางนี้แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงติดคุกบ่อยนี่แหละสาเหตุอ๋อเพราะเรามาหาตังค์ซื้อมาม่าใช่ไหมใช่แล้วเป็นอาชีพที่ไม่สุจริตนะทุกคนอย่าไปทำตามกันนะฮะทำในเกมได้ใช่อย่าเผลอไปทำตามกันนะครับโอ้นี่เป็นเส้นยาวๆนะครับก็เดินไปอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้ตังค์นี้มันเอาไปซื้ออะไรได้
มารฉลามนายขึ้นมาหรือยังกำลังขึ้นไปเขาบอกให้เราหยิบค้อนว่ะแล้วก็ให้เราทำลายกำแพงนะเพื่อเข้าไปในเจวเวอรี่สโตร์นี่พวกเราแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเนี่ยเออใช้ค้อนทุบกำแพงนี่ค้อนทอแล้วป่ะเนี่ยเดินอ๋อนี่ไงนี่คือตรงที่เราแบบว่าเห็นก่อนหน้านี้ฉลามโอเคโอเคตอนนั้นเรายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนเอาคนที่เขาหย่อนเชือกก็ยังยืนอยู่เหมือนเดิมฉลามอุ้ยทำไมค้อนใหญ่โอ้โหยิ่งกว่าค้อนทอฉลามนะเรามาทุบกันไปตีกบนี่ตีกบนี่หัวกบมือตีหัวหลังจากนั้นเราก็ลงไปเลยเอาเดี๋ยวกำแพงเกิดใหม่ด้วยลงมาเลยลงไปเลยหลังจากที่เราลงมาแล้วก็เก็บค้อนไปดีกว่ามันหนักเกินตรงนี้มีเลเซอร์ด้วยฉลามนั่นดีโอ้โหมันจะตัดขาฉันไหมเนี่ยอันไหนลองเทสดูดิถ้านายเดินไปโดนเลเซอร์จะเป็นไงโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้แค่ตัดขาแต่ทั้งตัวเลยโดดข้ามไหมเออโดดโอ้เป็นเลเซอร์ขึ้นลงนะทุกคนระดับแอดวานซ์ขึ้นแล้วตรงนั้นก็เป็นตารางด้วยไปเลยไปเฮ้ยรอดแล้ววะโดดเป็นลูกเออเรียบร้อยอะไรเนี่ยฉลามอ่อนเหลือเกินฉันตัวอ้วนไงฉันหลบไม่ได้ไม่เอาว่ะโอเคผ่านเอาว่ะเยี่ยมเลยไปเข้าไปในท่อตรงนี้อ้าวกระโดดขึ้นกระโดดติดเฮ้ยนี่เราอยู่ในร้านเหรอนี่เอ้ยนี่เดี๋ยวนี่มีอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้เราซื้อลูกโป่งได้โดยใช้50เอาเราไม่มีตังค์50เอ้ยแต่ว่าเรามาเก็บนี้ได้นะเราเดินไปเก็บก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาซื้อไงตอนนี้นายมีกี่บาทแล้วอ่ะฉันมีอยู่48เอ้ยฉันมี49แล้วไอ้ฉันตอนนี้49แล้วถ้าเราเก็บไป50อ่ะแล้วเราก็เดินกลับไปเพื่อซื้อลูกโป่งใช่มั้ยซื้อมาแล้วก็มีลูกโป่งมาให้แล้วก็สามารถใช้ลูกโป่งบินขึ้นไปได้หรือเปล่าฉลามเฮ้ยโหโดดสูงมากเจ้ากบแล้วฉันต้องบินไปไหนอ่ะก็น่าจะบินไปเอาเช็คพอยต์นั่นแหละบ้างเออเช็คพอยต์ตรงนี้ก็เหมือนเราเดินปกตินี่หว่าไอ้แต่มันสามารถทางลัดได้ไงแบบเนี้ยเจ้ากบดูนะดูดูอ๋อเออเฮ้ยอ้าวนายต้องซื้อลูกโป่งใหม่ไหมไม่เออลูกโป่งหายเลยอ่ะอ่าโอ้โหฉลามนายอย่าตายนะไม่งั้นนายจะซวยแบบฉันโอเคโอเคแต่รู้สึกว่าโดดไปไม่ใช่ลูกโป่งง่ายกว่าเยอะว่ะไม่แต่ดูนี่เห็นไหมเจ้ากบดูไม่เห็นโอ้ยโอ้โหมีทางหลุมก็ไม่บอกเฮ้ยฉันรอนายอยู่นะเจ้ากบนะรอฉันก่อนรอยาวไปเลยฉันกำลังถึงสระบุรีตอนนี้นี่ตรงนี้ไอ้หลุมเนี่ยแหละฉันมองไม่เห็นโอ้โหตายมาเช็คพอยต์จริงๆเฮ้ยด้านหน้ามีอะไรวะน่าสี่เหลี่ยมหมุนๆนั่นมันคืออะไรเออนี่เราต้องไปทางนี้ฉลามใช่นี่ดูฟิวเป็นไงโอ้โหทางลัดว่ะทุกคนฉลามนายตายเหอะนายจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะจะโกะนายมาวิ่งเป็นเพื่อนฉันเถอะโอ้ยดูดิฉลามบินไอ้จะใช้ทางลัดให้เกิดประโยชน์นี่เป็นไงโอ้ดูโอ้โหนี่ฉันโดดข้ามเลเซอร์ก็ได้วะโดดข้ามเลเซอร์ก็เร็วเหมือนกันเก็บตังค์นี่มันเป็นการเช็คพอยท์ที่บางทีฉันก็ไม่รู้ว่ามันควรไปทางไหนอะเนี่ยเช็คพอยต์งงมากทุกคนไอ้ทางนี้ต้องทำไงอ๋อต้องโดดข้ามหมอแต่โอ้แต่อย่างสูงเลยเลเซอร์นี่ดูรู้ซะเจ้ากบจะลงมาข้างล่างแล้วจะกระโดดขึ้นไปเฮ้ยอ้าวมันเหยียบไม่ได้อ้าวตายเลยโอ้โหนายจะไปเหยียบท่อตรงนี้ใช่ไหมใช่มันเหยียบไม่ได้แล้วจะตกลงไปเลยอ่ะทำไมกันไอ้ฉลามซื้อเบื่อเอ้ยเอ้ยอ้าวมาโดดไปเรียบร้อยทางนี้ก็โดดไปมาโดดมาทางนี้เยี่ยมเลเซอร์โคตรสูงเลยอ่ะเจ้ากบใช่เลเซอร์มันสูงมากเดี๋ยวฉันถึงแล้วว่ะฉลามฮึทางนี้ก็ต้องโดดไปทุกคนโอ้นี่มันร้านขายเพชรพลอยหรือร้านอะไรวะเนี่ยท่านดิในกระถางทับอเวนเจอร์ปะโถฐานทับลับปะเนี่ยโอ้ร้านนี้นี่ไม่ธรรมดาเอามีคนสไลด์ล่วงต่อหน้าเลยรู้สึกว่าเลเซอร์ในแมปนี้มันจะสูงมากนะฉลามโดดไปความปลอดภัยก็ระดับสูงมากใช่บางทีฉันก็งงนะจะโดนเลเซอร์ต่อวะฉันถึงแล้วฉลามฉันจะรอนายอยู่ที่นี้โอ้ฉันสไลเดอร์อยู่แป๊บนึงเล่นสไลเดอร์สนุกมากเลยแล้วฉลามฉันรู้สึกว่าท้องฉันนี่หิวมากๆแล้วเรารีบเอาตังค์นี้ไปซื้อมาม่ากินกันอ่ะสไลเดอร์สนุกจังเลยโอ้โหนายนี่เป็นฉลามแล้วมันกะระยะยากหรือไงหรือว่าตัวนายมันอ้วนนะตัวนายเลยแบบโดนเลเซอร์ง่ายโอ้โหในที่สุดก็ผ่านแล้วเราจะไปทางไหนเราต้องโดดท่อนี้ใช่ไหมโดดไปเลยโดดข้ามโอ้ท่อเราบางท่อลื่นโดดมาแล้วเราก็ต้องไปทางนี้ต่อเลยโอเคทุกคนตรงนี้มีพัดลมยักษ์นะฮะ
โอ้ยฉันไม่รู้ว่าต่อไปเราจะเจออะไรอีกในร้านไอ้ขายเพชรพลอยนี่ไม่อยากกินกบปั่นจังเลยอ่ะช่วยไปปั่นให้หน่อยดิจะกบแม่ ฉันก็อยากจะกินฉลามปั่นนะฉลามปั่นน่าจะอร่อยใส่น้ำแข็งนะโอ้ยนึกว่าเปรี้ยวปากโอ้โหเปรี้ยวทำไมฉลามไม่ใช่มะม่วงเอาล่ะโอ้ยหูมีเลเซอร์ตรงนี้ก็ไม่บอกกันเลยไม่โทรมาบอกเลยโอ้ฉลามฉันรู้สึกว่าเราจะเห็นทางเข้าตรงนั้นแล้วว่ะโอ้โหกว่าจะเดินมาถึงได้มันสูงเหลือเกินในร้านอะไรแห่งนี้นี่เข้าไปเลยเย้เฮยูหูจะเจออะไรข้างในบ้างทุกคนต้องมาดูกันเออนี่ไงโอ้โหหลังจากเข้ามานี่เพิ่งจะได้เห็นร้านเป็นแบบเป็นตัวเป็นตนสักทีเราทำได้นะนี่โจรหรือพนักงานเราอยู่ในร้านแล้วโหนี่ก็คือร้านให้เราไปหยิบค้อนอีกแล้วแหละแล้วก็ให้มาแบบว่าทำลายกระจกนะหลังจากนั้นก็หาพวกเพชรนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่ใต้ไปที่ไหนนะอ๋อถึงเวลาที่เราจะต้องไปเอาเพชรแล้วนะฮะแล้วเราก็จะแบบว่าเอ้ยแล้วเราลงทางนี้ได้มั้ยเนี่ยฉลามอ๋อทางนี้ต้องไปเอาค้อนก่อนน่ะอ๋อต้องโดดข้ามโอ๊ยทำไมมันสูงยังไงเฮ้ยถ้าเรามีการคานนะฉันว่าเราน่าจะรอดได้แล้วเนี่ยเออแต่มันไม่มีคานเนี่ยโอ้ปึ๊บมีตีปึ๊บโอเคหยิบค้อนมาค้อนทอเทพเจ้าสายฟ้าเออแต่ว่าค้อนนี้ไม่ใหญ่มากนะครับเทียบกับค้อนเก่าไม่ติดเลยค้อนเก่านี่ยังกับแบบว่าโหแบกได้ไงบ่เริ่มเทิมเราเดินลงมาด้านล่างแล้วทุกคนโอ้โหร้านนี้นะทุกคนเขาใช้ระบบแบบว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ได้แบบว่ายามเฝ้านี่ไงเขาให้เราทุบกระจกเปล่าอ้อเราทุบแล้วเราก็เก็บได้หรือเปล่าอ้าวไม่เห็นเก็บได้เลยไหนลองโดดขึ้นไปดิฉันจะลองเก็บดูอ๋อมันให้เราหาเพชรคือบางตู้ก็ไม่มีเพชรหรือเปล่าเก็บได้แค่เพชรสีฟ้าเจ้ากบแล้วฉันจะเก็บยังไงอ๋อเราต้องไอ้นี่เก็บกดคลิกเก็บโอเคหลังจากที่เราเก็บเพชรมาแล้วเราก็ไปต่อเลยไปไหนต่ออ๋อนี่ไงฉลามไปทางนี้ทางนี้เฮ้ยเจ้ากบก้อนเดียวรวยแล้วเนี่ยโหดูเพชรมันเริ่มเลยฉลามมันจะได้กินมาม่าแบบว่าทั้งชีวิตแล้วนายไม่คิดจะกินเมนูอุ่นเลยเมนูอุ่นโอ้โหเมนูอุ่นแสดงว่ามันไม่เย็นหลังจากที่เราเก็บเพชรมาแล้วทุกคนเราก็จะเข้ามาในนี้ซึ่งในนี้มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้เราลงมาสไลด์สไลเดอร์นี่ต้องถือเพชรไว้ด้วยโชว์ไว้ว่าเราแบบขโมยมาแล้วอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้รับรู้ขิงขี้ขิงยังเลยขิงให้ตำรวจได้รู้ด้วยไงว่าเราขโมยมาโอ้อะล่ะต่อไปนี่เราจะโดดเสาเชิดสิงโตนะฉลามได้โดดไปเลยทำไมนายต้องให้ฉันโดดก่อนแล้วจะกบแม่ก็ฉันชอบให้นายเป็นฉลามทดลองไงโอเคโอเคมามามาโดดไปเฮ้ยเฮ้ยเอาวะฉลามรอดแล้วทำไมฉันจะไม่รอดนี่เอาโอ้โหฉันไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยนายทำให้ตกลาวาแล้วเอาเอาเออเอ้ยเพชรหายว่ะอะไรวะเนี่ยทุกคนตกทีแล้วของหายเลยเฮ้ยบางทีมันอาจจะอยู่ในกระเป๋าฉันก็ได้คิดในแง่ดีเข้าไหมตัวนายมีกระเป๋าด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยฉลามนายอย่าตายนะโอ้ยเอ้าโดนอะไรวะนายเหยียบลาวาไงเออฉันว่าฉันไม่ได้เหยียบนะเมื่อกี้เอาแล้วบางทีนายอาจจะไม่ถูกกับความร้อนก็ได้มั้งจะกบใครถูกกับความร้อนบ้างวะเฮ้ยแสดงว่าต่อไปคือทางออกของเราใช่ไหมเนี่ยพอเรามาขโมยเพชรแล้วเนี่ยน่าจะนะตอนนี้เนี่ยกำลังจะหนีตำรวจและตำรวจไล่ตามมาอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหเป็นงานใหญ่แล้วต้องรีบไปตำรวจนี่น่าจะมาประมาณแบบ10คันเลยรถน่ะใช่จักรยานเหรออันนี้เป็นสปริงว่ะแต่ฉันไม่มีตังค์ว่ะฉันมีอยู่75ฉันมี76เอ้ยงั้นเราไปหาตังค์แล้วก็มาซื้อสปริงกันไหมลองไปดูก็ได้เดินมาตรงนี้เขาบอกว่าจะมีรถมารับเรางั้นเหรออ้อฉลามแล้วว่าเราไม่ต้องใช้สปริงแล้วมั้ยเออเขาบอกว่ามีรถแล้วก็ไปที่ลิฟต์มาก็รอรถก่อนแล้วกันเอ้ยนี่ไงมีทองขุดทองมาดิเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่มันจะจอดไหมอ้าวมันไม่จอดเหรอมันไม่จอดต้องโดดมีคนวิ่งตามเราไม่ทันเสียใจด้วยเฮ้ยเฮ้ยรถไฟเหาะโอ้วิ่งสนุกจังเลยโอ้ขี่ฆ่าตัวตายแล้วก็ไปขี่มาใหม่โหเล่นมาตั้งนานไม่สนุกเพิ่งมาสนุกตอนขี่รถไฟลงเนี่ยแหละเอ้าเราต้องโดดลงด้วยฉลามเราเลยไปเฮ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอ้ยจะตายเอาไหนขึ้นได้ชัดโอ้ยโอ้โหโอ้โหรถแน่นยังเลยเว้ยเราจะล่วงไม่ได้ตรงเนี้ยเฮ้ยเอาล่วงรถตีลังกาเลยเจ้าก็มาฉลามขึ้นมา
รียบร้อยเอานายมาจากไหนเนี่ยฮะบอกว่ารถจะไม่คว่ำนะเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงเนี่ยนั่นดีโอ้อะไรว่าจะมาแย่งกันขึ้นเพื่อฮะเคมาฉลามมาเออเอาโอ้โหลางเบี้ยวว่ะแต่ไปได้อยู่แต่ไปได้อยู่โอเคน่าจะได้นะเครถไฟเบี้ยวนิดนึงโอ้ยตรงแล้วเฮ้ยเตรียมลงนะเตรียมลงนี่มันต้องลงด้านหน้านี่ฉลามโอเคโอเคทำไมรถไฟมันอืดจังนั่นสิเอาทำไมมันไม่ถึงอ่ะยิงนิดเดียวเองอ่ะโอ้อย่าทิ้งไว้กลางทางดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉลามรู้ไหมเอาฉันรอดว่ะจะไม่รอดอ่ะเตเน็ต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 เตสสยามเหรอมาเลยโดดลงเออไปโอ้ยกว่าจะถึงขึ้นลิฟต์ได้แล้วฉลามมาเลยขึ้นลิฟต์ไปโอ้โหซ้อนกันด้วยเอาขึ้นไปพร้อมกันเป็นการขึ้นลิฟต์ที่ไม่ตามลิฟต์เราต้องมาทางนี้แน่นอนเลยอ๋อห้ามเหยียบปูนใช่ไหมอ๋อเหยียบปูนไม่ได้ฉลามโอ้ยนี่ปูนเหลืออะไรกันเนี่ยนี่มันปูนสารพิษนี่มันคือปูนพิชคาตมันฆ่าเราได้ถ้าเราเหยียบมันเฮ้ยห้ามเหยียบค้อนอ่ะนี่ค้อนยักษ์โอ้โหใหญ่กว่าค้อนเราอีกฉลามนี่ค้อนที่เราเรียกว่าค้อนทอที่ดูกากไปเลยเนี่ยเอานายถูกค้อนฟาดเราจะโกรธไม่ฉันน่ะไปฟาดค้อนอ๋อแล้วฉันก็ตายเองโดดมาอะจืบอะโจ๊กโอเคไปฉลามโอ้แต่ด่านนี้ก็ยาวอยู่นะเนาะใช่โอ้มันเริ่มไม่ใช่ลงมนุษย์แล้วจะกบดูดิฉันอยากรู้ว่ารูน็อตมันผ่านได้ไหมอ่ะไม่ได้เหยียบได้เลยฉลามโอ้จะกบดูฉันดิจะตกรูน็อตเฮ้ยมันติดรูน็อตได้ด้วยเหรอขึ้นมาทางนี้แล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้มันเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะขี่เฮลิคอปเตอร์หนีหรือเปล่าอ๋อนี่ไงWe made it ก็เราผ่านแล้วเฮ้ยสุดยอดไปเลยโอ้โหสุดยอดทุกคนเราผ่านแล้วนะฮะว่าฉลามจริงมีเหรียญบนสายไฟนี้ด้วยนะจุดเริ่มต้นเนี่ยเฮ้ยแล้วเขากะให้เราวิ่งขึ้นมาเก็บยังไงวะเนี่ยไม่รู้อ่ะนี่น่าจะตรงนี้น่าจะกบตรงนี้น่าจะปีนเอ้ยยังไงตรงนี้ปีนได้จริงด้วยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญสนใจปลูกต้นไม้ได้โดยการสมัครสมาชิกเลยขั้นต่ำ35 บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสแบนได้ที่เพจปอโต้ช็อปเลยนะทุกคนฉลามไปขึ้นรถตู้ในวันฉลามเรามีเงินไปซื้อมาม่ากินแล้วเว้ยโอ้ยโอ้โหโดดอย่างสูงไปขึ้นรถตู้เลยไปวันหน้าออกรถเลยออกรถเลยวันหน้าได้เวลากินมาม่าสุดยอดเลยทุกคนไปแล้ว